Wrap Up8:03 น.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรียันปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงพร้อมเร่งขุดคลองระบายหากแล้วเสร็จยันไม่มีน้ำท่วมแน่นอน8:17 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยเพชรเกษม46หลังรวดคาดไฟฟ้าลัดวงจรเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตขณะเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ8:30 น.ตำรวจลุยกวดล้างต่างชาติ75เป้าหมายทั่วประเทศจับกลุ่ม72รายพบอยู่ไทยเกินกำหนดหลบหนีเข้าเมือง8:45 น.รฟท.เชิญชวนนั่งรถจากไอน้ำโบราณเที่ยวพิเศษครอบครัวสุขสันต์12สิงหาพาแม่เที่ยวเส้นทางกรุงเทพมหานครนครปฐมล่าสุด8:56 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าผักกาดขาวเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ28บาทถึง30บาทNN News Wrap Up